พื่อไทยปรับเพื่อรอเปลี่ยนใหญ่ยังไงก็พักหญิงอ้อคดีบอสถึงมือ DSI สรุปผลศึกษาแนวทางปฏิรูปตำรวจผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรถามใจลุงตู่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับจบไปแล้วครับสำหรับปาหีการเมืองแถวถนนเพชรบุรีตัดใหม่การเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของค่ายเพื่อไทยบทสรุปหัวหน้าพรรคยังคงเป็นเฮียพงษ์สมพงษ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ที่เข้าวินด้วยเสียง376เสียงจากโหวตเตอร์ทั้งหมด413เสียงขณะที่ตำแหน่งสำคัญอย่างพ่อบ้านเลขาธิการพรรคก็ตกเป็นของเฮียเสิร์ชโคราชประเสริฐจันทระรงทองที่มาตามโผรวมถึงตำแหน่งอื่นๆอีกรวมแล้ว24คนจากข้อบังคับที่กำหนดให้มีได้29คนที่น่าสนใจครับคงเป็นเสียงโหวตที่หายไปในการโหวตลับแบบกาบัดหย่อนตู้ทั้งของหัวหน้าสมพงษ์ที่ตัดพวกที่งดออกเสียงกับบัตรเสียแล้วยังขาดไปอีก20กว่าเสียงที่ไม่ลงคะแนนให้แต่ก็ถือว่าได้คะแนนลำดับต้นๆ นะครับเมื่อเทียบกับกรรมการบริหารพรรคตำแหน่งอื่นๆแต่รายของพ่อบ้านประเสริฐนั้นดูจะอาการหนักเมื่อได้เสียงโหวตเพียงแค่330เสียงจาก413เสียงเท่านั้นต่ำที่สุดในบรรดาทุกตำแหน่งโดยมีบัตรเสียมากถึง37ใบแต่ก็ยังขาดหายไปกว่า30เสียงที่ไม่ลงคะแนนให้เพราะงานนี้ก็ต้องไปไล่เบี้ยกันเองล่ะครับว่าที่ไม่ลงคะแนนให้กันนั้นเป็นเพราะอะไรแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่ายังมีคลื่นใต้น้ำภายในพรรคเพื่อไทยอยู่ทั้งที่มีการส่งสัญญาณในทางลับแล้วว่าเจ้าของพรรคตัวจริงอย่างนายหญิงใหญ่คุณหญิงพจมานดามาพงศ์อดีตภรรยานายใหญ่ทักษิณชินวัตรจะลงมากำกับการบริหารด้วยตัวเองสงสัยงานแรกโปลิโปรน่าจะเป็นการไล่เบี้ยตามหาคะแนนโหวตที่หายไปละมั้งครับและที่ว่าปาหีการเมืองก็เพราะการเลือกกรรมการบริหารพรรคล็อตใหม่นี้แม้จะมีหน้าใหม่หน้าเก่าผสมปนเปให้เห็นภาพของความเปลี่ยนแปลงแต่เอาเข้าจริงก็แค่มหกรรมดีดทีมเจ๊หน่อยออกนอกวงโคจรด้วยในทีมบริหารงานชุดใหม่หลงเหลือเพียงตัวประกันอย่างผู้การป๊อปนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพเท่านั้นนะครับที่เป็นส.ส.กทม.และก็เป็นอดีตเลขาธิการพรรคเพียงรายเดียวเท่านั้นที่เป็นหน่อเนื้อบ้านลาดประเขาของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อเป็นการเปิดทางให้รีเซ็ตพรรคใหม่กันเมื่อวานนี้อย่างไรก็ดีครับแม้จะออกตัวว่าไม่ขอรับตำแหน่งใดๆแต่เจ๊หน่อยก็ยังแสดงสปิริตมาร่วมประชุมฐานะโหวตเตอร์ท่ามกลางเสียงปรบมือต้อนรับกระหึ่มห้องประชุมที่งานนี้เสียงนั้นคงดังกระหึ่มไปถึงหูเจ้าของพรรคตัวจริงที่เป็นคนดีดนิ้วให้ทีมเจ๊สลายตัวหากคิดว่าเป็นแค่เสียงปรบมือตามมารยาทก็คงจะไม่มีอะไรแต่ถ้าคิดลึกไปประกอบกับเสียงโหวตที่หายไปงานนี้น่าสนุกพิลึกครับเมื่อสำรวจตรวจสอบรายนามกรรมการบริหารพรรคทั้ง24รายก็พบว่านอกเหนือจากบรรดาสายตรงทั้งนายใหญ่นายหญิงแล้วยังมีลูกหาบสายเฮียสายเจ๊ที่ซดเกาเหลากับสุดารัตน์แทบทั้งสิ้นในส่วนของเฮียพงษ์นั้นคุ้นเคยกับตระกูลชินวัตรมานานในฐานะส.ส.เชียงใหม่และก็เป็นคนเก่าแก่ของพรรคขณะที่เลขาเสิร์ชนั้นได้รับการผลักดันอย่างแรงจากเฮียเพ้งพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลแกนนำพรรคคนสำคัญต่อกันที่รองหัวหน้าพรรค10คนครับแน่นอนว่านาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพยังคงเหนียวแน่นอยู่กับเจ๊หน่อยไม่แปรเปลี่ยนที่เหลือก็เสียโต้งกิตติรัตน์ ณรนองโอปอลอนุสรเอี่ยมสะอาดก็มาทางเจ๊ปู่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่วนครูทินสุทินคลังแสงอาจารย์ชูชูศักดิ์ศรีนินนั้นก็ถือว่าเป็นมือทำงานสำหรับเฮียเกรียงกันตินันคนโตเมืองดอกบัวกับชยาพรหมาคนโตหนองบัวลำพูพระยี่ห้อเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ส่วนเสียโจ้ยุทธพงศ์จรัสเสถียรเสียแดงพิชัยนรินทพันธ์ก็เติบโตมาใต้ร่มเงาของเฮียเพ้งพงศักดิ์ขณะที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงคนนี้บัดดี้ของยงยุทธติยภัยรัฐอดีตประธานรัฐสภาสายตรงแดนไกล
ถัดมาตำแหน่งอื่นๆครับรองเลขาธิการพรรค5คนก็ประกอบไปด้วยเสียท็อปจากพลตั้งสุทธิธรรมผู้แทนสันกำแพงเชียงใหม่บ้านเกิดตระกูลชินวัตรหัวเขียงจูเนียร์ครับสิริวัฒน์สิริพาณิชย์ก็ทายาทของหัวเขียงประยุทธ์สิริพาณิชย์สายตรงดูไบเจ้าของผลงานนิรโทษสุดซอยเสียอ๊อฟเผ่าภูมิโรจนสกุลมือขวาของเสียอ้วนภูมิธรรมส่วนเสียเจียงคุณากรปรีชาชนะชัยส.ส.สุรินทร์และเสียนบนบชีวานันท์ส.ส.อยุธยาก็เป็นแก๊งไอติมกับคุณหนูปูณลอนดอนเช่นเดียวกับเฮรนิตพักครับสาวอิ่มธีรรัตน์สำเร็จวณิชส.ส.กทม.ก็มาทางนายกปูขณะที่จากพงแสงมณีนายทะเบียนสมาชิกพักแววว่าเป็นมือทำงานของเสียโต้งกิติรัตน์ดร.หญิงอรุณีกาสยานนท์โฆษกพักคนสวยเคยเป็นรองโฆษกพักไทยรักษาชาติมาก่อนมาก่อนงานนี้ครับซึ่งก็เป็นศิษย์เก่าไวทีวีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกวนของนายกปู่ด้านกรรมการบริหารพรรค4รายครับมาจากโควต้าภาคก็ประกอบไปด้วยนายอำเภอชวลิตวิชยสุดส.ส.นครพนมองอาจวงประยูนส.ส.สระบุรีนายกบังพรเทพวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์และเสียบอยสรวงเทียนทองอดีตส.ส.สระแก้วและก็อดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของป๋าเนาะเสนาะเทียนทองประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยเอาเป็นว่างานนี้ครับเพื่อไทยปรับก็เพื่อรอเปลี่ยนครั้งใหญ่ยังไงก็เป็นพรรคหญิงอ้อครับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีบอสวรยุทธอยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงและศึกษาแนวทางปฏิรูปกฎหมายในระบบกระบวนการยุติธรรมชุดที่มีอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานก็ได้ปิดจ็อบที่ได้รับมอบหมายจากนายกส่งผลสรุปกลับไปถึงมือนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียบร้อยแล้วครับโดยคดีบอสที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนั้นสรุปว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนใครเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างอาจารย์วิชาบอกว่านายกก็ได้ผลการตรวจสอบกระจายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเพื่อรับช่วงดำเนินการต่อทั้ง DSI ที่รับไว้เป็นคดีพิเศษคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะหรือปปท.ก็รับเรื่องไปตรวจสอบทั้งข้อเท็จจริงทั้งเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินต่างๆแล้วก็นำไปสู่การไต่สวนต่อไปรวมทั้งได้ดำเนินการทางด้านการต่างประเทศไปแล้วด้วยรอเพียงแต่ว่าจะได้ตัวบอสมาดำเนินคดีเมื่อไหร่ฟังว่าคดีบอสนั้นยังมีตัวละครอีกหลายคนที่มีส่วนพลิกคดีอยู่ในข่ายเป็นตัวการสำคัญอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถที่สังคมคลางแคลงใจว่าตัวละครรับที่ล่ำลือกันว่ามีอดีตผบ.ตร.บิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงอยู่ในห้องด้วยและก็เป็นคนนำพาดร.สายประสิทธิ์มาให้ทีมตำรวจสอบสวนวันนั้นรู้จักจะอยู่ในข่ายของคดีพิเศษที่ DSI กำลังดำเนินการอย่างที่อาจารย์วิชาว่าไว้หรือไม่หรือว่าจะอยู่ในส่วนของหน่วยงานไหนที่จะรับไม้สอบต่อก็ต้องจับตากันอย่าให้เรื่องเงียบหายครับส่วนผลการสรุปศึกษาแนวทางปฏิรูปกฎหมายในระบบกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจเพิ่งส่งถึงมือนายกเมื่อวันที่1ตุลาคมพร้อมท้วงติงว่าร่างพรบ.ตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างของตำรวจที่เพิ่งผ่านความเห็นจากครม.ไปเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นมีการแก้ไขหลักการจนไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะร่างเดิมที่กรรมการชุดอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ทำมานั้นมุ่งขจัดการวิ่งเต้นโยกย้ายซื้อขายตำแหน่งจึงกำหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันแต่ถูกแก้เป็นอาวุโสตามลำดับขั้นแปลความง่ายๆก็คือเป็นการย้อนกลับไปให้อำนาจกับผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาความรู้ความสามารถหรือความเหมาะสมซึ่งเป็นการเปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งกันเหมือนเดิมส่วนร่างพรบการสอบสวนคดีอาญาเป็นการปฏิรูปการสอบสวนที่ต้องการให้เป็นอิสระให้มีผู้บัญชาการด้านสอบสวนแต่ถูกแก้ให้ไปขึ้นอยู่กับรองผู้กำกับทุกสน.เมื่ออาจารย์วิชาได้หารือกับนายกก็ได้รับคำชี้แจงแบบต้องตีความกันเอาเองว่าเรื่องการสอบสวนที่ต้องเป็นแท่งเป็นอิสระก็ไม่น่าจะมีอะไรขัดข้องแต่ระบบการแต่งตั้งของตำรวจเนื่องจากว่ามีขบวนการมานานแล้วที่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการวุโสที่เห็นกันอยู่ว่ามีการแต่งตั้งข้ามหัวกันไปเยอะแยะฉะนั้นอาจจะต้องมีการใช้บทเฉพาะการอะไรเอาไว้เพื่อให้ปรับขั้นตอนให้เข้าสู่ระบบการเปลี่ยนผ่านเพราะหากใช้ในทันทีก็จะเกิดข้อร้องเรียนเยอะแยะ
ก็ถือว่ารับเอาไว้เป็นข้อสังเกตก็แล้วกันเอาเป็นว่าท่านรับเรื่องไปแล้วท่านบอกว่าท่านขอรับไปและจะดูให้รอบครอบตามที่เราให้ข้อสังเกตไว้นี่คือคำพูดของอาจารย์วิชาที่ทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปละครับว่าคดีบอสการปฏิรูปตำรวจผลจะออกมาอย่างที่สังคมคาดหวังหรือไม่นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgionline.com ครับหรือเว็บไซต์พูดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและก็ถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ